สวัสดีค่ะจากทางร้านโทไคมิวสิกเราอยู่กับกลองไฟฟ้าริทึ่งบอกตัวสร้างจังหวะตัวเคาะและเป็นสิงกลองนะคะตัวนี้จากยี่ห้ออาริซิสรุ่น SR16 ค่ะสำหรับตัวนี้ที่อยู่ในคลิปตอนนี้เลยนะก็จะเป็นตัวที่สภาพสวยมากค่ะเหมือนของใหม่เลยสภาพแบบดูใกล้ๆกันเลยนะคะบอดี้คือมันไม่มีรอยเลยใหม่มากๆแล้วตัวนี้สามารถเสียบต่อฟุตสวิตช์ได้2รูนะคะเป็นรูนึง Start Stop รูนึงเป็นฟิลลูกส่งค่ะสามารถที่เอาฟุตมาต่อได้เลยแล้วก็เหยียบคำสั่งจากกดที่เท้าหรือจะมาเหยียบที่จะมากดปุ่มที่หน้าเครื่องก็ได้เพราะว่าเขามีปุ่มฟิลมีปุ่ม Start ก็คือปุ่ม Play Stop เล่นและหยุดอยู่บนหน้าเครื่องค่ะนี่คือวอลลุ่มนะคะเปลี่ยนกดขึ้นกดลงนี่คือการเปลี่ยนค่าถ้าอยู่ในการเล่นจังหวะหรือแพทเทิร์นก็เป็นการเปลี่ยนเบอร์แพทเทิร์นถ้าอยู่ในการตั้งค่าก็จะเป็นการเปลี่ยนค่าอื่นๆและตัวนี้มีแป้นเคาะทั้งหมด12แป้นเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าราคาสุดคุ้มค่ะและตัวนี้ใหม่มากเป็นสินค้านำเข้านี่คือมือ2นำเข้ามานะคะแต่สวยสุดๆเลยค่ะแล้วก็จะไปพร้อมกับคู่มือด้วยสำหรับ SR16 นะคะทางร้านก็จะมีตัวเครื่องให้ในคลิปนะในคลิปนี้ตัวเครื่องอะแดปเตอร์คู่มือค่ะแล้วก็ตัวกล่องใส่ของเขาครบเซตเหมือนเป็นของใหม่กันเลยอ่ะดูแม้แต่กล่องเขายังดูใหม่ขนาดนี้เลยค่ะดังนั้นใครกำลังหา SR16 แบบสภาพสะสมสภาพเก็บสภาพที่เสมือนเป็นของใหม่เพราะรุ่นนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วค่ะเรามีสภาพสวยขนาดนี้อยู่ตรงนี้ราคาเช็คได้เองที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปนะคะติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปเรามาทดสอบเสียงกันเลยค่ะ12แป้นข้อของเขานะคะจังหวะไทยก็มีใส่ไปให้แล้วค่ะ00เบอร์แรกคือบีกินค่ะเริ่มวอลุ่มค่ะกดฟิลส่งจากเครื่องได้เลยค่ะเปลี่ยนจังหวะการเปลี่ยนจังหวะจะกดขึ้นกดลงหรือกดใส่ตัวเลขก็ได้นะคะฟิลและตอนนี้ถ้าเกิดเราเสียบฟุตก็คือกดที่เท้าเหยียบได้เลยนะเราจะลองต่อฟุตฟิลข้างหนึ่งแล้วกันนะคะให้กดจากฟุตที่เหยียบเท้าไปจังหวะถัดไปฟิลฟิลฟิลคือลูกส่งนะคะปรับเทมโปความเร็วช้าของจังหวะได้ที่ปุ่มเทมโปขึ้นลงเลยค่ะตอนนี้ความเร็วของจังหวะอยู่ที่113และแน่นอนค่ะจังหวะไทยที่มีใส่เข้าไปให้ก็ยังมีพื้นที่นะคะที่สามารถสร้างเพิ่มเติมได้แล้วก็รวมถึงมีจังหวะสากลเนี่ยค่ะจังหวะสากลดีๆนะคะแนวป๊อปล็อกแนวเสียงหนาหนักๆอะเรซิสตัวนี้นะ SR16 คือเด่นมากในเสียงหนักหนาแล้วก็สมจริงมากๆใครสนใจตัวนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็จะข้ามไปฝั่งที่เป็นค่าจังหวะสากลกันบ้างค่ะเริ่มกันที่จังหวะเบอร์ที่6นะชื่อว่าร็อก7ค่ะเริ่มทดสอบวอลลุ่มกันอีกทีนึงค่ะตัวของจังหวะที่เป็นสากลหรือถ้าโรงงานในเครื่องมันดิวได้ทุกอันอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องคือเขาเรียกว่าบริษัททำมาให้แต่แรกนะคะไปที่32บ้าง4100เบอร์แรกกันบ้างโอเคสต็อปแล้วก็เคาะแป้นของเขาที่มีทั้ง12แป้นกันนะคะไปค่าที่เป็นค่าลงค่าที่เป็นจังหวะไทยกันบ้างชุดกองพวกนี้ก็จะถูกสร้างจากผู้สร้างจังหวะไทยนั่นแหละค่ะก็จะแปรเปลี่ยนไปตามการสร้างจังหวะแบบไหนเสียงกองก็จะเป็นแนวๆนั้นกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจบรีวิวสำหรับตัว SR16 กันเท่านี้ค่ะดังนั้นใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะตัวนี้ตามรีวิวทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ